ามาเก็บอากาศคืนเมืองหนาวอีกแล้วค่ะเพราะว่ามีน้องเขาบอกว่าช่วยถ่ายให้เห็นต้นชัดๆหน่อยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะก็เลยมาถือโอกาสทำวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือลักษณะของต้นผักกาดคืนจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าหากต้นเล็กๆอยู่หรือบางต้นเนี่ยถ้าโตแล้วเนี่ยดูบางครั้งมันไม่เหมือนผักเลยแต่ถ้าหากคนที่เขารู้จักเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่านี่คือผักกาดคืนที่วันนั้นเก็บไปเยอะๆเอาไปทำเป็นผักกาดคืนดองเททิ้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามันกินไม่ได้เลยมันแปลกมากทำไมมันคืนเหมือนวาซาบิแต่น่าจะทำผักดองอร่อยเนี่ยลักษณะเขาก็เป็นแบบนี้ละค่ะเป็นแบบนี้อันนี้คือที่ถอนมาเมื่อกี้นี่นะคะส่วนภาพอาจจะไม่นิ่งเพราะว่าถ้าเอาหมามาด้วยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ส่วนต้นที่ยังไม่ได้ถอนจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ทุกที่นะคะยังตรงนี้ที่มีผักพวกนี้คิดว่าจะต้องมีคนเอามาปลูกเหมือนกับภูคาวตองแดงนะคะถ้าไม่มีคนเอามาปลูกไม่มีทางที่เขาจะเกิดเองนี่คือลักษณะนี่ใบถ้าโตกว่านี้ก้านใหญ่ๆมันก็จะเหมือนผักกาดเขียวผักกาดเขียวที่ทางอีสานนะคะแต่ถ้าหากผักกาดน้อยของทางอีสานใบมันจะไม่หยักขนาดนี้แล้วก็ไม่แหลมแบบนี้ค่ะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะไหนๆได้เดินมาตรงนี้แล้วก็จะเก็บอีกแต่เก็บวันนี้จะเอาไปลวกนะคะจะไม่เอาไปทำผักดองอีกแล้วตรงจุดนี้จะไม่มีต้นที่เขามีดอกแล้วค่ะกว่าจะออกดอกสูงเป็นศอกถึงจะออกดอกให้เห็นค่ะเนี่ยตามพื้นเนี่ยผักกาดคืนทั้งนั้นเลยตรงจุดนี้นี่ค่ะช่วงเนี้ยเดินไปไหนมันจะมีแต่วัชพืชกินได้อันนี้ก็เป็นผักกาดหอมป่าที่ว่าใช้ระงับปวดสำหรับบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะนี่ลักษณะผักกาดหอมป่าซึ่งไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องใบหยักลักษณะเขาจะเห็นเป็นขนอยู่บนเส้นตรงนี้ค่ะเนี่ยมันจะเป็นสักๆบางต้นก็จะใบหยักบางต้นก็ใบไม่หยักเหมือนบางต้นเนี่ยถ้าแยกไม่ออกมันจะเหมือนกับเขี้ยวสิงโตแดนดีไลออนเลยนะคะนี่คือผักกาดหอมป่าเป็นยาระงับปวดแต่ไม่เคยเอาไปทำกับข้าวเพราะว่าไม่ชอบค่ะไม่ชอบรสขมแบบนี้แต่ว่าเอาไปต้มชาดื่มน่ะเคยบ่อยก่อนจะเก็บจะให้ดูอีกนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีผักขมโอ้อันนี้อร่อยมากเลยจะมีขายอยู่ตามตลาดเม็กซิกันทั้งปีเลยที่ใบแก่ๆเขายังเก็บมาขายแม้กระทั่งร้านแขกก็เก็บมาขายนะคะอันนี้เก็บซะเลยอร่อยอันนี้อร่อยเอาไปต้มอร่อยจริงๆนี่ตรงนี้อันนี้เป็นผักกาดคืนที่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยนี่ค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยต้นเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะค่อยๆสูงขึ้นพอช่วงหน้าร้อนเขาก็จะมีดอกแล้วก็มีเมล็ดคราวนี้ก็กระจายสิคะเพราะว่าคนเขาไม่ได้เก็บตั้งใจจะเก็บได้อยู่แค่เนี้ยผักขมแล้วนอกจากผักขมก็มีสโหน่ม่วงนี่จะเป็นดอกสีม่วงค่ะที่เรียกสโหน่ม่วงเพราะว่าดอกเหมือนดอกสโหน่เลยสีม่วงแต่ลักษณะดอกคล้ายสโหน่แล้วยิ่งยอดอ่อนเนี่ยค่ะเนี่ยเหมือนยอดสโหน่เลยเยอะนะเนี่ยผักกาดคืนตอนนี้จะเก็บแล้วนะคะอ๋อแล้วลืมส่วนตรงนี้เขาเรียกว่าบิทเทอร์ด็อกเพราะว่ามันจะขมนิด
นี่คือ Bitter Dog นะคะลักษณะการสังเกตตรงนี้จะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะเนี่ยนี่คือลำต้นของเขาจะเป็นแบบนี้ลักษณะดอกจะลักษณะดอกยิ่งต้นสูงๆเนี่ยจะเหมือน Yellow Dog มากเลยแต่คนละแบบนะคะ Yellow Dog นั้นใบเขาจะมีรสเปรี้ยวบังเอิญตรงจุดนี้ไม่มี Yellow Dog ที่อยู่ในบริเวณเวิ้งนี้นะคะไม่งั้นเอามาเปรียบเทียบให้ดูถ้าขนาดนี้แก่แล้วเขาไม่กินแล้วค่ะเขาจะกินตอนที่เป็นยอดอ่อนๆเนี่ยแห่งอย่างนี้กินได้นี่แค่แบบนี้กินได้ชื่อฝรั่งเขาอีกชื่อนึงนอกจากบางคนเรียกว่า Bitter Dog บางคนแล้วเขามีชื่ออีกอันนึงว่า Board Leaf Dog ที่แปลว่าผักใบกว้างนะคะเนี่ยถ้าตรงนี้เขาจะเอาไปผัดฝรั่งหลายคนเขาจะชอบกินนะตามที่ดูในวิดีโอคราวนี้เก็บแล้วนี่ก็นี่ค่ะนี่ยอดด็อกอันนี้ก็กำลังกินได้เก็บคราวนี้เอาไปลวกนะไม่เอาไปคั้นทำผักดองแล้วค่ะดูเยอะเยอะตรงเนี้ยหูดูตรงนี้ดูสิเต็มไปหมดเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้นะเยอะเยอะปีที่แล้วไม่ได้เดินมาตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่อยู่ป่าเห็ดไม่น่าเชื่อว่าทำผักดองกินไม่ได้เลยต้องทิ้งหรือว่าทำไม่เป็นก็ไม่รู้แต่ผักกาลิกมัสตาร์ดหรือพี่ๆน้องๆเรียกว่าผักเซียนฝรั่งค่ะทำดองกี่ครั้งก็อร่อยทุกครั้งเลยเก็บครั้งนั้นนะคะที่เก็บยังไม่แตกออกมาใหม่นะเนี่ยแสดงว่าโตช้าไม่ไหวเลยเขาว่าในอพาร์ตเมนต์เขาจะฉีดเขาจะทำความสะอาดแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อหมาน้อยนี่จามทุกครั้งเลยค่ะเวลาออกนอกอพาร์ตเมนต์ออกมาตรงทางเดินเพราะว่าเขาจะทำความสะอาดวันหนึ่งเขาทำความสะอาดหลายครั้งนะคะยิ่งทุกวันนี้เขาจะทำความสะอาดเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจากเมื่อก่อนเพราะว่าต้องพ่นยาฆ่าเชื้อค่ะหมานี่จามเลยหมาน้อยจามตรงจุดนี้แก่นี่ค่ะแก่แต่เอาไปลวกกลับหวานน่ะพอลวกแล้วหวานเนี่ยค่ะเก็บไปเยอะแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดหลายอย่างเก็บไปแล้วตั้งใจตอนเก็บเนี่ยตั้งใจจะกินแต่พอเก็บไปแล้วมันไม่มีเวลากินผมไม่เก็บอะค่ะเยอะนะผักโขมเนี่ยค่ะนี่คือนี่ผักกาดค่ะโอ้ผักโขมตรงนั้นก็เยอะอุ้ยนี่เนี่ยถ้าเอาหมามาจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ขอโทษนะคะสะดุดเลยตรงนี้ก็สวยแต่ไม่เก็บแล้วมันเยอะแล้วค่ะเก็บให้ดูแค่นั้นนะคะมันเยอะหรือว่านี้เป็นผักกาดโขมผักกาดหอมฝรั่งโอ้ยเรียกผิดอีกแล้วผักกาดหอมปลาอ
งามจังเลยดูสิเนี่ยคนที่ชอบกินผักมีรสขมนะสบายเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดเลยมาเก็บยอดพวกนี้ค่ะไปกินกับน้ำพริกกินกับซุปหน่อไม้อะไรเหมือนใช้แทนผักนี่ผักกาดคืนสวยจังโอ้สวยสวยนะเนี่ยโอ้โหผักกาดหอมป่างามมากเลยอ่ะนั่นนะคะหอมป่างามส่วนซุปนี่ก็งามซุปม่วงด้วยซ้ำเนี่ยค่ะตรงต้นม่วงเนี่ยนี่ยังมีผักกาดคืนอยู่ตรงนี้คิดว่าคนเกาหลีนะคะเอามาปลูกโหอยู่ในดงนี้แล้วดูซุปม่วงอยากเก็บไปทำบัวลอยแต่มันไม่มีเวลาทำถ่ายวิดีโอเอาไปทำคลิปนะคะเก็บเห็ดไปแล้วก็ไปทำคลิปล้างเห็ดหั่นเห็ดกว่าจะเสร็จ4 โมงเย็นทุกวันค่ะสวยจังเลยซุปขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ